ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อความที่แนะนำวิธีการตรวจสอบแอลกอฮอล์เจลที่ทำจากแป้งด้วยเบตาดีนศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามาดูคอนเซปต์ของแอลกอฮอล์เจลก่อนนะครับหรือเจลแอลกอฮอล์เนี่ยคอนเซปต์ของเจลแอลกอฮอล์ก็คือเขาต้องการเก็บแอลกอฮอล์ให้อยู่ได้นานขึ้นโดยเปลี่ยนสภาพมันให้อยู่ในรูปเจลการที่แอลกอฮอล์อยู่ในรูปของเจลอัตราการระเหยทิ้งอ่ะก็จะต่ำลงความเข้มข้นก็จะอยู่คงตัวแล้วให้มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไปจะได้ฆ่าเชื้ออาจารย์อธิบายถึงวิธีการทำแอลกอฮอล์เจลการทำให้เกิดเป็นเจลทำได้โดยใช้โพลิเมอร์ก่อเจลโพลิเมอร์ก่อเจลมีหลายแบบเช่นคาร์โบพอร์ที่เขาใช้กันอยู่เขาเรียกว่าเป็นคาร์บอกซิลิกเซลลูโลสเป็นเซลลูโลสที่มีกรดอยู่ในนั้นทำให้มันละลายน้ำได้ดีแต่ปัจจุบันคาร์โบพอร์ขาดตลาดเพราะคนทำเจลเยอะจึงมีคนพยายามหาสารก่อเจลตัวใหม่เลยหันมาใช้แป้งเปียกแป้งเปียกคืออะไรแป้งเปียกก็คือเซลลูโลสเช่นกันก็จะมีสารที่เป็นเซลลูโลสอยู่ในนั้นก็คืออะไมโลสกับอะไมโลเพคตินอะไมโลสกับอะไมโลเพคตินโครงสร้างทางเคมีต่างจากคาร์โบพอร์แต่ก่อเจลได้เช่นกันแต่ประชาชนเข้าใจว่าถ้าใช้แป้งเปียกแล้วมันเกรดต่ำมาหลอกขายชั้นอะไรประมาณนี้แต่ความจริงเราต้องดูว่ามีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อยู่เกิน 70% ขึ้นไปหรือไม่อาจารย์ยังอธิบายถึงปฏิกิริยาของสารไอโอดีนกับแป้งไว้แบบนี้ไอโอดีนเนี่ยเป็นสารที่ทดสอบแป้งอยู่แล้วหยดเข้าไปเนี่ยแล้วจะเกิดสีน้ำเงินออกม่วงถ้ามันเจอแป้งส่วนการทดสอบกับเบตาดีนในนั้นก็จะมีสารฆ่าเชื้อในกลุ่มไอโอดีนอยู่แต่ว่ามันเปลี่ยนไอโอดีนไปเป็นสารประกอบตัวอื่นที่ฆ่าเชื้อได้ก็ใช้ทดสอบได้เช่นกันซึ่งเราก็จะรู้ว่าเจลแอลกอฮอล์เรามีแป้งผสมอยู่หรือไม่แค่นั้นเองแต่ไม่เกี่ยวกับว่ามีแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่มันคนละประเด็นกันคือเขาจะทดสอบว่าเป็นเจลที่ใช้แป้งเปียกมาทำไหมแค่นั้นเองซึ่งสารไอโอดีนอาจจะเกิดปฏิกิริยากับสารกลุ่มอื่นด้วยแต่ทีนี้ในท้องตลาดนะนอกจากเขาใช้คาร์โบพอร์ซึ่งเป็นสารหลักแล้วบางคนมาเปลี่ยนมาใช้แป้งเปียกมาทำเนี่ยมันดันเกิดโพลิเมอร์กลุ่มใหม่ขึ้นมานะเป็นกลุ่มทางเลือกเขาเรียกว่าเบอร์โมคอล Q10 ซึ่งพวกนี้มีโมเลกุลคล้ายๆกับแป้งเพราะนั้นการทดสอบเนี่ยบางทีก็อาจจะโพซิทีฟต่อ2ตัวนี้ด้วยก็ได้แต่2ตัวนี้เป็นโพลิเมอร์ที่เขาใช้ทำเซรั่มแต่ตอนนี้คาร์โบพอร์มันหาไม่ได้เขาก็เลยใช้กลุ่มที่ทำเซรั่มมาทำแทนแล้วก็มันนุ่มมือด้วยเพราะนั้นเนี่ยผลการทดลองอาจจะคาดเคลื่อนได้ก็คือมันไม่ได้เหมาว่าเป็นแป้งอย่างเดียวมันอาจจะเป็นโพลิเมอร์กลุ่มอื่นที่มีเซลลูโลสมีอะไมโลสมีอะเมโลเพคตินปนอยู่มันก็จะเกิดโพซิทีฟเทสได้เช่นกันพูดง่ายๆคือเปลี่ยนสีได้เหมือนกับแป้งได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นอันนี้อาจารย์น็อตก็คอมเมนต์ไว้แบบนี้แล้วว่ามันทดสอบได้ว่ามันมีแป้งอยู่หรือไม่แต่ไม่ได้บ่งบอกว่ามีแอลกอฮอล์มากน้อยแค่ไหนอาจารย์ยังเตือนเกี่ยวกับการนำสารไอโอดีนมาทดสอบไว้แบบนี้ครับการทดสอบด้วยไอโอดีนด้วยตนเองเนี่ยต้องระมัดระวังเนื่องจากสารไอโอดีนเป็นสารที่ค่อนข้างอันตรายถ้าเราสูดหายใจเอาไอของไอโอดีนเข้าไปเสี่ยงต่อการเป็นหมันเพราะฉะนั้นการทำตรงนี้ก็ควรจะทำในระบบที่ปิดหรืออากาศถ่ายเทได้สะดวกก็คือมีลมพัดผ่านด้านหลังให้มันไปข้างหน้าหรือทำในตู้ดูดควันยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์